ความคืบหน้านะครับการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนราชดําเนินเพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางเสด็จเรียพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสัตลมาศในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้าฝาท่อร,ระบายน้ําพร้อมทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรในพื้นที่จัดงานพระราชพธิธีในถนนที่มีความเก่าแก่20เส้นทางรวม7กิโลเมตรอาทิถนนราชดําเนินถนนพระสุเมน ถนนบำรุงเมืองและถนนเจริญกรุงส่วนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเสดเ็จเรียบพระนครบริเวณถนนตะนาวถนนพระสุมเมนและบริเวณรอบวัดบวรนิเวศราชวร,รวิหารจ้านหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่20มีนาคมนี้นะครับ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติจนวน32ซุ้มตลอดแนวถนนราชดําเนินและซุ้มเฉลิมพระเกียรติทั่วกรุงเทพมหานครจํานวน106ซุ้มก่อนจะมีการประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์และจะเข้าประดับตกแต่งต้นไม้ดอกไม้นานา,นาชนิดโดยจะเน้นนะครับพันไม้มงคลสีเหลืองรวม25ประเภทอาทิดอกส้อยไก่ดอกดาวเรืองและดอกกล้วยไม้ไหวายนะครับโดยจะมีการเริ่มประดับตกแต่งตามเส้นทางสเสด็จเรียบพระนคร ภายในเดือนเมษายนนี้ครับ